าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:10 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นมอบวัคซีนโควิดให้ไทยอีกเกือบ400,000 โดส15:22 น.ประเสริฐยืนยันเพื่อไทยไม่มีใครอยู่เบื้องหลังขับสรัญวุฒิออกจากพรรคแต่เป็นมติของสมาชิกทั้งหมด15:36 น.ธรรมนัสลงพื้นที่ชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ช่วยประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมขอคนไทยรักกันเห็นใจซึ่งกันและกันคนที่มีมากแบ่งปันคนที่มีน้อย15:41 น.ท่าเรือมหาราชวังหลังเตรียมพร้อมรับระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นในเย็นวันนี้วางกระสอบทรายทำทางเดินสูงขึ้นล่าสุด15:58 น.ตำรวจน้ำบุกจับเรือบรรทุกลักลอบขนน้ำมันดีเซล 1.2 ล้านลิตรพร้อมรูปกัปตันกับพวกรวม9คนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup